สนับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างด้วย5ขั้นตอนการทำงานอัจฉริยะดักจับปล่อยปรับและลดการันตีการเห็นผลจริงด้วยราราสาวคุณแม่ลูกหนึ่งป้อยป่านวาดใช้สล l ินเอ็กซ์เพรสเป็นคอสเจ้าสาวและคอสหลังคลอดวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ เซลินเอ็กซ์เพรสโปรแกรม2เดือนปกติราคา1น0 0 0บาทลดเหลือเพียง2500าบาทเท่านั้นแต่สำหรับ10สายแรกแถมฟรีสร้อยขังหันดูดซับจากฮ่องกงมูลค่า3,000บาทโทร1 5 7่หรือ02 290 0929สจะส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับนี่คือ1ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง blue sky channel เท่านั้น จอกับผมจักรีมาการชนะไพรินวันนี้วันสําคัญอีกหนึ่งวันของหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยพุทธที่17เมษายนพุทธศักราช2556ครับวันนี้ในขณะที่ผมจัดรายการแล้วก็ดําเนินรายการสดอยู่ตรงนี้หน้าจอบลูสก,กา y c h a n นะครับช้ากว่าเราประมาณสักหกชั่วโมงก็ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลโลกวันนี้ก็ถึงทีของประเทศไทยที่จะได้มีการเริ่มต้นถแถลงด้วยวาจาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลก เกี่ยวกับกรณีปราสาทเขาพระวิหารที่ยืดเยื้อแล้วก็รื้อรังกันมาเนิน่นนานนะฮะวันนี้ในขณะที่ดูรายการของผมไปใครก็ตามจะเปลี่ยนไปดูการถ่ายทอดสดก็ไม่ว่ากันเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าใครก็ตามจะดูการสรุปความคร่าวๆจากการตัดตอนการถแถลงปิดคดีด้วยวาจาที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เชิญชม Blue Sky Channel กันต่อไปได้ติดต่อผ่านการทุกช่องทางเหมือนเดิม SMS ที่เบอร์4642123 Facebook Twitter ขึ้นให้ทางด้านล่างของจอนะฮะ SFS รับข่าว Blue Sky Channel ก็ขึ้นให้ตรงนี้เว็บไซต์ w w w b l u e s k y c h a n n e l t v และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างหนึ่งช่องทางก็คือ Blue Sky Direct 023-08-0555 023-08-0555โทรกันเข้ามาได้อ่านี่นะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับสินค้าหลากหลายของเรา Blue Sky Direct ก็อุดหนุนสินค้าของ Blue Sky Channel กันได้นะฮะ วันนี้17เมษายน2556ครับถึงคราวที่ประเทศไทยนั้นจะได้มีการถแถลงปิดคดีด้วยวาจาเมื่อวานนี้ผมได้ใช้เวลาในารายการฟ้าทลายโจรได้อธิบายขยายความให้คุณผู้ชมได้ฟังไปว่าดราม่านี้นั้นมันเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรแล้วก็ที่สําคัญเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันพักหนึ่งวันนะฮะหลังจากที่เมื่อวานซืนนี้นั้นเป็นคิวของประเทศกัมพูชาในการที่จะถแถลงปิดคดีด้วยวาจาเช่นเดียวกับประเทศไทยนี่แหละฮะถ้าเปรียบเป็นมวยก็คือผัดกันชก ผัดกันรุกผัดกันรับเมื่อวานซืนนี้ถึงคิวของประเทศไทยตั้งรับตั้งรับเสร็จปุ๊บก็นําข้อมูลที่ฝ่ายรุกเนี่ยเขาได้มีการถแถลงปิดคดีด้วยวาจานํามาทําเป็นข้อมูลเพื่อที่จะรุกกลับในวันนี้เนี่ยนะฮะส่งกําลังใจให้ท่านทูตวีรชัยส่งกําลังใจให้โ p r o f เซอร์ศาสตราจารย์หลายๆท่านทั้งสองสามท่านเนี่ยนะฮะที่ทาหน้าที่แทนปวงชนชาวไทย60กว่าล้านคนตรงนี้ ในการที่จะทวงอธิยปไตยเหนือพื้นที่ที่จริงๆแล้วนั้นเป็นของเรานะฮะใครก็ตามที่ดูรายการช่องของทางรัฐบาลดูรายการฟรีทีวีนะฮะอาจจะมีบางรายการนะฮะที่อยู่ดีๆพิธีกรก็ออกมาเป่าหูเป่ากระหม่อมประชาชนหลอกให้เชื่อว่าพระวิหารเป็นของกัมพูชาพระวิหารเป็นของกัมพูชาท่านก็ใช้วิจารณญาณของท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นปัญญาชนคนหนึ่งติดตามข่าวสารมาตลอดว่าท่านจะเชื่อดีหรือไม่เนี่ยนะฮะผมต้องดักคอไว้ก่อนฮะเพราะว่ากระบวนการในการสื่อสารของรัฐบาลในการทําความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับประเด็นนี้นั้นบางทีท่านก็สื่อสารผิดนะฮะอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับท่าทีของพวกเราซึ่งเป็นประชาชนชาวไทยจะต้องสะท้อนผ่านไปยังตัวแทนของเราที่ทําหน้าที่แทนเราอยู่ที่นั่นนะฮะว่าเราปรารถนาที่จะทวงพื้นที่ทับซ้อนนั้น คืนมาเป็นพื้นที่ในอำนาจอธิปไตยของไทยเอาละฮะตอนนี้วันนี้มีเวลาพอสมควรนะฮะเบรกแรกผมจะย้ําให้ฟังและที่สําคัญคือเบรกแรกในวันนี้ผมจะขออนุญาตนําเสนอข้อมูลชุดหนึ่งข้อมูลชุดนี้นั้นจะเป็นข้อมูลที่สามารถสรุปตามใจความที่ผมขึ้นให้ตามตัวอักษรทางด้านหลังฮะเอาปราศาสตไปแลกพลังงานเอาปราศาสต์ไปแลกพลังงานฮะ ที่เราเถียงเถียงกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยว่า MOU43 เป็นอย่างนี้ m o u 4 4เป็นอย่างนี้นพดลปัทธรมไปเซ็นไว้เป็นอย่างนี้หม่อมราชวงศ์สกุมพันธุ์บริพัตรไปเซ็นไว้เป็นแบบนี้เจ้านาโรดมศรีหานุเคยขึ้นไปยังประสาทพระมิหารสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็เคยไปยังพื้นที่บริเวณพื้นที่ทับซ้อนเถียงกันไปเถียงกันมาเยอะแยะเต็มไปหมดผมจะสรุปหลักใหญ่ใจความให้ฟังว่า ที่เถียงกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะคัดค้านในประเด็นไหนนะฮะก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับวันนี้ทูตวีรชัยพลาสัยหัวหน้าทีมกฎหมายไทยก็เพิ่งเริ่มกันไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมานะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับท่านทูตวีรชัยก็ได้ขึ้นย้ำในการพิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะว่าประเทศไทยนะได้มีการปฏิบัติตามคําสั่งศาลโลกแบบเต็มบริบูรณ์แล้วตั้งแต่ปี2505 กัมพูชาก็พอใจการปฏิบัติการดังกล่าวของไทยไม่เคยมีปัญหาปัญหาทั้งหมดเริ่มต้นมาจากการที่กัมพูชานั้นมีความพยายามจะนำปราสาทพระวิหารไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพียงฝ่ายเดียวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2551นะฮะเรื่องนี้กระทบอธิปไตยของไทยไทยคัดค้านในเรื่องนี้ที่ผ่านมาไทยได้ใช้กลไกในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิาพาท แต่อยู่ดีดีคณะกรรมการมรดกโลกก็มีมติขึ้นทะเบยนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชากัมพูชาก็เลยลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ไทยเป็นความจงใจของกัมพูชาในการที่จะล่วงละเมิดอ,อธิป,ปไตยของไทยเกิดการประทะกันบริเวณแนวชายแดนจากการยั่วยุของกัมพูชานะฮะพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายที่พยายามป้ายสีป้ายความผิดมาที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าเป็นตัวการในการที่ ทำให้เรื่องราวมันไปถึงสารโลกตอนนี้เนื่องจากอากองกำลังไปรุกรานกัมพูชาท่านเข้าใจผิดนะฮะการดำเนินการโดยอาศัยกองกำลังของไทยนั้นเป็นการป้องกันตัวครับกัมพูชาเขายิงเข้ามาก่อนกัมพูชาเขารุกล้ำดินแดนเข้ามาก่อนหากท่านเป็นรัฐบาลอยู่ณเวลานั้นถามว่าท่านจะทำยังไงนิ่งเฉยเหรอฮะยิงเข้ามาเลย ส่งระเบิดเข้ามาเลยเฮ้ยนิ่งไว้นิ่งไว้อย่าไปตอบโต้อย่าไปตอบโต้อย่าไปตอบโต้เดี๋ยวเขาเอาเรื่องไปขึ้นศาลโลกถ้าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านทําแบบนั้นเนีย่ยถูกต้องไหมฮะเอาผมถามพี่น้องเสื้อแดงแบบนี้ถ้าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะอยู่ตอนนั้นเนี่ยเขาตุ้มเขาตามกันเข้ามาชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่บริเวณชายแดนใช้ชีวิตไม่ได้ตามปกติอะฮะวิ่งไปหลบในหลุมระเบิดไปดูคู่กรรมกันมาหรือยังอะ ณเดีดคุกกี้มิยะนั่นน่ะใช้ชีวิตแบบนั้นนะฮะถามว่าถ้าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจะทำยังไงเรามีกองกำลังของเราเราก็ต้องตอบโต้ในแนวทางที่พึงกระทำไม่ได้ใช้กำลังไปทุกรานแต่ใช้กำลังในการป้องกันตัวเองป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนในชาตินะเพราะฉะนั้นเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในการขัดแย้งกันตามแนวตะเข็บชายแดนกัมพูชาเข้าหาเรื่อง มันเป็นการจุดประเด็นเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดการประทะกันปุ๊บก็จะได้เอาดราม่าเกี่ยวกับการประทะตรงนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้สามารถยื่นเรื่องตีความต่อศาลโลกได้อีกครั้งซึ่งเป็นที่มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วการป้ายสีความผิดไปให้รัฐบาลที่แล้วว่าเป็นตัวการทําให้เกิดเหตุการณ์ในศาลโลกวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่พึงกระทำบอกไว้เท่านี้นะฮะ ไม่ใช่สิ่งที่พึงกระทําและใครก็ตามพยายามจะนำแผลนี้ไปขยายก็ต้องบอกว่าท่านกำลังหยิบยื่นสิ่งที่ผิดสิ่งที่บิดเบือนให้กับประชาชนด้วยการมอมเมาผ่านสื่อหลากหลายแขนงต่างๆที่ดำเนินกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะไม่ต้องให้เอ่ยชื่อเอ่ยนามกันว่ามีสื่อฝั่งไหนบ้าง f a c e b o o k ชื่ออะไรบ้างทวิตเตอร์ชื่ออะไรบ้างมอมเมากันอยู่ได้ทุกเมื่อเชื่อวันวันหลายๆข้อความเนี่ยนะฮะไม่ต้องเอ่ยชื่อ นอกเหนือจากนั้นคุณวีระชัยย้ำตรงนี้ด้วยครับกัมพูชาปฏิเสธที่จะเจราจาตามกรอบ MOU43 แต่กำหนดเส้นเขตแดนตามแผนที่ภาคผนวก1หรือว่า1ต่อ2 0 0แสนตามอำเภอใจทั้งที่คำพิพากษาของศาลในปี2505ไม่ได้ตัดสินในเรื่องเขตแดนผมย้ำอีกครั้งนะฮะย้ำอีกครั้งตรงนี้และขอเอาภาพที่คุณสิริโชค หนึ่งในสามสายล้อฟ้าขึ้นไว้ใน Facebook เกี่ยวกับ MOU 43ฮนะใครก็ตามที่พยายามจะโจมตีคุณชวนหลีกภยัยพยายามจะโจมตีคุณชายหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรว่าไอ้ MOU 2 5 4มเนี่ยมันเป็นตัวการมันเป็นตัวการที่ทำให้ไทยไปยอมรับแผนที่1ต่อ2 0แสน แล้วก็เป็นที่มาในการที่ไทยจะต้องเสียพื้นที่กว่าหลายประมาณล้านกว่าตารางกิโลเมตรไปให้กัมพูชาเนี่ยนะฮะจริงๆไม่ใช่ครับ MOU 43มีความมีข้อความสำคัญที่บอกว่าไทยและกัมพูชาจะมาร่วมกันสำรวจเขตแดนทางบกและช่วยกันจัดทำเขตแดนและจะมีการทำแผนที่ขึ้นมาใหม่อีกฉบับหนึ่งตรงนี้สำคัญขีดเส้นใต้200ครั้งนะคุณผู้ชม คําถามก็คือถ้ากัมพูชามาร่วมจัดทําแผนที่กับไทยและกัมพูชาจะมาอ้างแผนที่1ต่อ2องแสนได้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้กัมพูชายอมรับไปแล้วครับแผนที่1ต่อ2องแสนไม่สามารถใช้ได้แผนที่บริเวณโดยรอบปราสาทก็ไม่ใช่แผนที่1ต่อสองแสนจึงไม่ใช่ประเด็นที่จะมาขอตีความคําพิภากษาผมสรุปให้ฟังเป็นภาษาคนง่ายๆตรงนี้คุณผู้ชมฮะ MOU 4 3เป็นเสมือนวัคซีน MOU 43นั้นเปรียบเสมือนเกราะในการป้องกันเมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้ผิดไปเมื่อวานซืนนี้ครับทนายความของกัมพูชาก็ได้บอกแล้วว่าไม่ต้องการที่จะปฏิบัติตาม MOU 43เนื่องจากอะไรฮะ MOU 43มันเป็นเหมือนวัคซีนป้องกันการดำรงอยู่ของ MOU ฉบับนี้หมายความว่า กัมพูชาและไทยยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเขตแดนทางบกข้อ2แผนที่1ต่อ2แสนไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากภายใต้ MOU 43ไทยและกัมพูชาจะต้องมานั่งเปิดโต๊ะเจราจากันจัดทำเขตแดนใหม่จัดทำแผนที่ใหม่ไม่ยอมรับแผนที่ใดๆในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาโละทิ้งเทาไปเลย เผาไว้เป็นจุนเป็นธุลีเป่าทิ้งเป็นเศษซากเผาไปเลยฮะนี่ MOU 43ครับป้องกันประเทศชาติไว้ได้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นทนายความของกัมพูชาเลยปฏิเสธที่จะทําตาม MOU ฉบับนี้ไงฮะเพราะถ้าทําตาม MOU ฉบับนี้นั่นหมายความว่าแผนที่1ต่อ2องแสนที่เขาอ้างกันอยู่ตอนนี้ในสารโลกหมดความหมายทันทีนี่ฮะ นี่คือหลักใหญ่ใจความของ MOU43 ทําความเข้าใจกับพี่น้องพี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ด้วยนะฮะด้วยความเคารพพวกท่านพี่น้องเสื้อเหลืองนะครับทําความเข้าใจกับพวกท่านเกี่ยวกับเรื่องของ MOU-2543MOU-2543 เมื่อสักครู่ผมทำความเข้าใจพี่น้องเสื้อแดงไปแล้วทําความเข้าใจพี่น้องเสื้อเหลืองหน่อยนะฮะ MOU 2543ไม่ใช่จุดที่จะทําให้ไทยนั้นเสียดินแดน แต่จะเป็นจุดที่ป้องกันไม่ให้ไทยเสียดินแดนครับนี่ฮะปรากฏออกมาแล้วนะครับปรากฏออกมาชัดเจนว่าทนายความของกัมพูชาผมย้ำอีกครั้งว่าไม่กล้าเอา MOU43 ไปยันในศาลโลกเพราะว่าถ้าเอา MOU43 ไปยันในศาลโลกเขาเสียเปรียบเราได้เปรียบทันทีฮะนี่ครับแล้ววันนี้ท่านทูตก็บอกแล้วนะฮะ ว่ากัมพูชาปฏิเสธที่จะเจราจาตามกรอบ MOU 43ครับเรามาดูกันต่อฮะคุณชวนนวันนี้นะครับได้มีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอกรณีปราสาทพระวิหารเนี่ยนะฮะก็ทั้งหมดผมก็ได้พูดไปแล้วนะฮะประมาณตลอดสักวัน2วันที่ผ่านมาแล้วก็แน่นอนฮะหลักใหญ่ใจความวันนี้ที่คุณชวานนออกมาถแถลงข่าวก็คือขอให้นายกรัฐมนตรีนั้นออกมา รับปากกับประชาชนอย่างจริงจังว่าพักเพื่อไทยนั้นไม่สนับสนุนการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียวของกัมพูชาใช่หรือไม่เพราะอะไรฮะจากการที่คุณนพดลปัทธมะในสมัยรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านด้วยความเคารพนะฮะรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยดันไปเซ็นลงนามอนุญาตคือเหมือนกับว่า ท่าทีของไทยเนี่ยยินยอมให้กัมพูชานั้นไปขึ้นทะเบียนเอาประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียวนี่คือคุณสมัครคุณนพดลไปทำไว้นะฮะเพราะฉะนั้นมาวันนี้แล้วครับเศษซากของพรักพลังประชาชนและไทยรักไทยก็คือพักเพื่อไทยในวันนี้ที่นำโดยคุณยิ่งรักชินวัตรจะต้องออกมาแถลงข่าวให้ชัดเจนว่าสรุปเอายังไงกับกรณีนี้เนี่ยนะฮะจะสนับสนุนหรือเปล่า ให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนประสายพระวิหารเป็นมรดกโลกเออนายกรัฐมนตรีจะต้องตอบคำถามนี้ให้ได้นะฮะนอกเหนือจากนั้นวันนี้คุณคำนูนสิทธิสมานสาวสันหาพโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวก็เปรียบเทียบเนี่ยนะฮะ,ะถ้าเป็นไปได้เอาขึ้นให้ดูหน่อยนะฮะก็แสดงความมั่นใจนะฮะอันนี้ไม่ค่อยเป็นข่าวนะฮะผมต้องผมต้องเรียนกับคุณผู้ชมแบบนี้ครับ ว่านอกเหนือจากรัฐมนตรีสามท่านไม่เอ่ยนามว่าเป็นใครที่เมื่อวานนี้ไปไหว้หอนาหงเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากข้าราชการประจําที่ถูกส่งไปจากทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมจากทั้งกฤษฎีกาหรือว่าจากฝ่ายไหนก็ตามนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะยังมีส่วนหนึ่งครับสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนก็ได้เดินทางไปร่วมเป็นสักขีพยานในการขึ้นแถลงปิดคดีด้วยวาจาครั้งนี้ด้วย หลักๆก,ก็น่านจะมีทั้งคุณสมชายสแสวงการคุณรสนาโตศิรกูลคุณคำนูนสิทธิทสมานถ้าผมพลาดชื่อของท่านใดไปขออภัยนะฮะท่านก็ไปนั่งฟังอยู่ในนั้นด้วยละครับโชคดีอ่ะผมเข้าไปติดตามใน Facebook ของท่านมีโคตา้าเหลือนี่นะฮะรู้สึกว่าจะได้ประเทศละโคตา้าประมาณสักร้อยที่นี่ยนะฮะโคตา่ายังเหลือก็เข้าไปนั่งฟังด้วยแล้วก็ทําหน้าที่เป็นนักข่าวพลเมืองละครับรายงานสดตรงๆมาจากกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ วันนี้คุณคำนูนสิทธิทสมานนั้นได้ออกมาโพสต์บอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงนั้นไม่เป็นห่วงเลยฮะว่าแนวทางการต่อสู้ของฝ่ายไทยจะเพลี่ยงพล้ําครับนี่นี่แบบนี้การนําเสนอข้อมูลแบบนี้การให้สัมภาษณ์การแสดงทัศนคติแบบนี้รัฐมนตรีหลายคนควรเอาเป็นตัวอย่างแสดงความมั่นใจให้ประชาชนชาวไทยนั้นสามารถที่จะไว้วางใจว่า ท่านไปเนี่ยใจของท่านคิดว่าจะชนะนี่ต้องทำแบบนี้ฮะไม่ใช่ออกมาแสดงทัศนคติบอกว่าโอ,อ้หวังว่าเขาจะเตรียมตัวไม่ทันโอ,อ้ถ้าเราแพ้เราคงจะเป็นแบบนั้นแบบนี้มันไม่ได้สิ่งที่ผมจะจัวหัวก่อนที่จะเบรกแล้วเบรกหน้าจะกลับมาเนี่ยนะฮะคือท้าย Facebook ของคุณคำนูนคุณคำนูนบอกว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ย เรียบกันแล้วก็เหมือนนักมวยและฮะกำลังชกกันอยู่ฟาดหมัดกันอยู่อย่างเมามันบนเวทีแต่สิ่งที่สำคัญก็คือกรรมการก็เหมือนมวยนั่นแหละฮะคุณคำนูนบอกไว้นักมวยชกเห็นเนี่ยกรรมการไม่กดให้คะแนนก็เห็นกันมานักต่อนักและและองค์การมวยโลกก็รู้กันอยู่เสมือนมีมาเฟียขาใหญ่กำกับอยู่เนะี่ย การกดคะแนนของกรรมการบางทีก็เป็นเรื่องล็อบบี้เรื่องผลประโยชน์ด้านอื่นของประเทศคู่ชกผมจั่วหัวไว้เท่านี้นะฮะคนดูจะเห็นจะเชื่ออย่างไรไม่สําคัญสําคัญว่ากรรมการกดให้คะแนนหรือไม่ท่าทีของกรรมการคุณคำนูลบอกว่าการตัดสินในคดีนี้เนี่ยนะฮะมันอาจจะมีการล็อบบี้กันอยู่เบื้องหลังและแน่นอนว่าการล็อบบี้กันอยู่เบื้องหลังนั้นมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ผลประโยชน์ก่อนจะไปล็อบบี้ใครท่านต้องรู้ว่าในมือท่านมีอะไรถูกต้องไหมฮะก่อนที่ท่านจะไปล็อบบี้ศาลก่อนที่ท่านจะไปล็อบบี้ใครก็ตามที่มีผลต่อการตัดสินคดีนี้ท่านจะต้องมีอะไรบางอย่างล่อตาล่อใจเขาไทยชกโดนไม่ต้องกดให้คะแนนนะเดี๋ยวให้อันนี้ไออันนี้ที่ผมว่าเนี่ย ไอ้ก้อนของผลประโยชน์ที่ผมว่าเนี่ยมันตรงกับข้อความที่ผมขึ้นบนจอด้านหลังว่าเอาปราศาสตร์ไปแลกพลังงานไอ้ก้อนที่ว่านั้นจะมีมูลค่ามหาศาลขนาดไหนเบรกหน้ากลับมาติดตามการรับรองมันแน่นอนสักครู่เดียวกับฟ้าทลายโจรครับ